别如海的月色，跟随风去落，吹开名利红尘，我初见星河，一生天地山河，千年你的我，不怕土与连烟悲歌。再见的光影，沿着梦裂波，锋芒涅槃如我，重燃了喜乐。隐遁于江海色，紧随你跋涉，拂去像巨浪荆棘波折。你见过我骄傲的、清晰的、赤诚的心，从被名利过，带着大地成河的骁勇去奔赴辽阔。每一丝丝、一缕缕金丝珠，放在我生命展开云朵，它翻腾。ไข่มุกเคียงบัลลังก์ตอนที่43คุณชายในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้วไอ้ซื่อล่ะชุนหลงเฟยปลอดภัยฝ่าบาทรงพานาไปสู่ตำหนักเฟิ่งอูแล้วข้าได้จัดคนเพิ่ม2หน่วยไปอารักขาที่ตำหนักเฟิ่งอูท่านวางใจได้คุณชายท่านรองทูตนี่หัวหลัวล่ะตายแล้วขอรับตายแล้วล่ะขอรับน่าจะถูกพิษคาดว่าคนที่วางยาจะจงใจตั้งแต่แรกแต่เอาเสื้อผ้าข้ามาชิงไห่กงนี่เป็นเรื่องด่วนคุณชายดอกไม้แดงไปเอามาขอรับชิงไห่กงเร็วท่านบาดเจ็บสาหัสมากเอาเสื้อผ้ามาขอรับจะมานี่ทำไมจะเพิ่งได้รับบาดเจ็บนะรองทูตหนีหัวหลัวตายแล้วข้ารู้แล้วตายในตำหนักเจ้าหมิงข้ารู้แล้วปิดข่าวหรือยังพะยะคะปิดแล้วแต่คงปิดได้ไม่นานทันทีที่ข่าวแพร่ออกไปนี่หัวหลวยจะต้องขยายให้เป็นเรื่องใหญ่ยกทัพมารุกรานใช่ต้องเตรียมตัวที่จะทำศึกฝ่าบาทต้าเจิงตอนนี้ไม่พร้อมจะทำศึกกระหม่อมขอไปเย่โจสหาหลางหวนเจนหมิงเจ้าอย่างโง่อีกเลยไม่มีฟางไห่ซื่อเจ้าไม่มีทางหาหลังหวนเจออีกอย่างผงมุกเงือกที่เหลืออยู่ตอนนี้ไม่พอจะให้เจ้าใช้ไปกลับเย่โจได้นะตอนกระหม่อมอยู่เย่โจเคยเจอหลังหวนครั้งหนึ่งบางทีอาจมีวาสนาหากกระหม่อมตายที่เย่โจนี่คือรายงานลับที่กระหม่อมรวบรวมมาตลอดหลายปีเกี่ยวกับจุดอ่อนของทุกเผ่าในเหลยโจและประเด็นสำคัญในการเจรจาสันติถึงจะมีโอกาสสำเร็จเพียง3ส่วนแต่ฝ่าบาททรงสามารถส่งทูตไปสนับสนุนขอแค่อย่าให้ไห่ซื่อต้องไปเสี่ยงกระทำเรื่องที่นางไม่ยินดีจะทำเจ้าคิดจะปกป้องนางถึงขนาดนี้จริงๆเลยเพื่อไม่ให้นางต้องลำบากใจแม้แต่ต้าเจอกับข้ากระทั่งชีวิตของตัวเองก็ไม่สนใจแล้วเลยกระหม่อมเคยสอนคำพีปราดให้แก่ไห่ซื่อหวังว่านางจะเข้าใจวิธีรับมือเรื่องราวหลักการครองตนผลคือเมื่อวานนางพูดกับกระหม่อม
ผู้เสพสุขกับผลประโยชน์แผ่นดินควรแบกรับความกังวลของแผ่นดินดังนั้นนางจึงแบกรับหน้าที่คลี่คลายปัญหาต่างๆในเหลยโจไว้บนบ่าของตัวเองกระหม่อมจึงเข้าใจกระหม่อมไม่อยากให้นางเป็นเหมือนกระหม่อมเรื่องในสิ่งเดียวกันกระทำเรื่องราวเดียวกันกระหม่อมไม่ต้องการให้นางเป็นฟางเจี้ยนหมิงอีกคนเพราะความทุกข์ทรมานในการเป็นฟางเจี้ยนหมิงมีแต่กระหม่อมที่รู้ดีที่สุดกระหม่อมไม่เคยเสียใจที่ต้องมีชีวิตเช่นนี้แต่หวังว่าคนที่ตัวเองรักจะมีความสุขตามปกติมีเพียงเรื่องของนางที่กระหม่อมอยากจะเห็นแก่ตัวบ้างหากข้าจะส่งนางไปให้ได้เลยเช่นนั้นแม้กระหม่อมต้องตายก็จะส่งนางไปจากต้าเจิงให้ได้ท่านเถอะเจ้าอยากไปก็ไปเถอะนะขอพระทัยฝ่าบาทเจ้าหมิงข้าเคยรับปากเจ้าสิ่งที่ข้าติดค้างเจ้าจะมอบให้ฟางไห่ซื่อได้ครอบครองอย่างเปิดเผยเจ้าก็ต้องรับปากข้าว่าต้องคิดเรื่องรอดห้ามคิดเรื่องตายทุกเสี้ยวเวลาต้องคิดแต่ว่าจะมีชีวิตรอดยังไงเจ้ากลับไปเถอะหมอหลวงหลีเตรียมยาไว้ให้เจ้าแล้วบำรุงกำลังให้พร้อมหลับให้เต็มอิ่มแล้วค่อยเดินทางขอพระทัยฝ่าบาทออกมาเถอะข้าคิดมาตลอดว่าคือคนที่ถูกทอดทิ้งคนทื่อมาเลื่อยอย่างฟางเจี้ยนหมิงต่อให้เขายอมสลัดทุกสิ่งสลัดกระทั่งชีวิตของตัวเองก็ไม่มีทางยอมสลัดเจ้าเขาแค่อยากให้เจ้าอยู่ดีถึงจะถูกเจ้าเข้าใจผิดถูกเจ้าเกลียดก็ยอมที่จะแบกรับไว้ตอนนี้เจ้าก็รู้เรื่องแล้วเจ้าคิดจะทำยังไงเทพหางมังกรสามารถถอนพิษให้เขาได้จริงๆเหรอเพคะข้าก็ไม่แน่ใจแต่ขอเพียงมีความหวังแม้จะน้อยนิดข้าก็จะลองอีกอย่างกบฏอ๋องอีถูกปราบมาได้10ปีแล้วด่านหวงเฉียนทางเหนือก็เพิ่งผ่านสงครามมาไม่นานซีนานก็เพิ่งประสบภัยแล้งราษฎรเสียขวัญศึกในศึกนอกรุมเร้าหากต้องเผชิญศึกทั้งในนอกนานหลายเดือนแผ่นดินนี้จะต้องกลายเป็นนรกบนดินแน่ข้าไม่อยากจะทำผิดต่อผู้คนจำนวน6ล้านชีวิตหม่อมฉันเข้าใจความรู้สึกของฟาบาทหากเกิดสงครามทะเลเลือดนองใต้ล่าประชาล้วนต้องตกอยู่ในนรกแต่บัดนี้พูดเผ่าต่างๆจากเลยโจได้มุ่งหน้ามายังต้าจึงแต่ประตูคลังแผ่นดินไม่อาจเปิดอ้าตามคำเรียกร้องของคนโลกและคนไร้ยางอายได้ตอนนี้ต้องรีบหาทางสยบคลื่นลมในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดให้คนเหล่านี้ยอมกลับไปอย่างยินยอมพร้อมใจหาไม่แล้วสิ่งที่รอต้าเจิงอยู่คงเป็นความวุ่นวายอีกครั้งสมแล้วที่เจ้าเป็นคนที่เจียนหมิงเห็นข้าถึงเขาจะไม่ยินดีเช่นใดนิสัยเจ้าก็ถอดแบบเข้ามาอย่างสิ้นเชิงไม่อาจละทิ้งผู้คนโดยไม่แยแสฝ่าบาทโปรดวางพระทัยหม่อมฉันจะพยายามพาหลังหวนกลับมาเทียนฉีให้ได้และขอฝ่าบาททรงรับปากหม่อมฉันว่าจะคุ้มครองหลังหวนให้ปลอดภัยอย่าให้นางได้รับภัยเป็นอันขาด
จ้าจงไปเย่โจได้อย่างวางใจข้าในนามของฮ่องเต้ต้าเจิงขอรับรองกับเจ้าว่าจะปฏิบัติต่อหลังหวนอย่างดีไม่ให้นางต้องมีอันตรายแม้แต่นิดเวลาไม่รอท่าหม่อมฉันจะกลับไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เช้าจะเดินทางไปเย่โจทันทีรถม้าและผู้คนที่จะไปรับหลังหวนข้าได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเจ้าถือหนังสือคำสั่งลายมือข้าสามารถสั่งเคลื่อนย้ายทหารและองครักษ์ลับทั้งหมดในต้าเจิงต้องพาหลังหวนกลับมาเทียนฉีอย่างปลอดภัยให้ได้เพคะฟาบานคนที่วางยาพิษควบคุมท่านรองทูตในครั้งนี้จิตใจชั่วช้าอมหิตหากมีคนรู้ว่าหม่อมฉันปลอดภัยเกรงว่าจะต้องคิดแผนชั่วอื่นออกมาอีกถ้ายังไงจัดหาคนมาปลอมตัวเป็นหม่อมฉันให้พวกเขาคิดว่าตอนนี้หม่อมฉันอยู่ในตำหนักเฟิ่งอูไม่ได้เดินทางไปรับเทพหางมังกรได้ข้าจะจัดการเองขอพระทัยฟาบาทฟ้าไห่ซื่อทางด้านเจี้ยนหมิงยาของหมอหลวงหลี่จะทำให้เขาหลับไปสักสองสามวันเจ้าไม่ต้องห่วงขอพระทัยฟาบาทชุนหลงเฟยคุณชายเพิ่งจะดื่มยาเสร็จตอนนี้หลับไปแล้วพะยะค่ะไม่เป็นไรข้าแค่แวะมาดูเขาเชิญชุนหลงเฟยท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการให้ข้าต้องมาทำงานเหมือนกับท่านไม่ต้องการให้ข้าต้องตัดสินใจเลือกเหมือนกับท่านเพราะท่านรู้ว่ามันลำบากแค่ไหนแต่ข้าเข้าใจยิ่งกว่าที่ท่านคิดเพราะข้าคอยเฝ้ามองท่านมาตลอดหลายปีมานี้ท่านได้ทำเพื่อประชาเพื่อฟาบาทเพื่อต้าเจิงมากมายหลายเรื่องแต่คนเหล่านั้นเคยได้ทำอะไรเพื่อท่านบ้างหรือไม่ครั้งนี้ให้ข้าได้ทำอะไรเพื่อท่านที่ข้าได้เป็นคนปกป้องท่านข้าจะต้องช่วยชีวิตท่านให้ได้ท่านอย่าได้พูดอีกเลยว่าท่านตายแล้วข้าจึงจะสามารถมีความสุขความสุขของข้าคือท่านเท่านั้น
天气，就远。ว่ายังไงท่านอ๋องการตายของรองทูตนี้หัวหลัวก่อให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ในเมืองหลวงคณะทูตนี้หัวหลัวได้ส่งคนกลับไปที่เผ่าประกาศว่าเรื่องนี้ต้องไม่จบง่ายๆแน่ๆจะต้องกราบทูลประมุขให้เคลื่อนทัพมาตอนนี้ฝ่าบาทกลุ่มจนนั่งไม่ติดแล้วเยี่ยมฟังไห่ซื่อมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนางอยู่ในตำหนักเฟื่องอูเก็บตัวไม่ออกมาทั้งเพิ่มองครักษ์ที่ตำหนักเฟื่องอูคาดว่าคงจะได้รับบาดเจ็บไม่สามารถไปเย่โจได้ลีหัวหลัวกำลังจะยกทัพมาแล้วหากฟังไห่ซื่อไม่สามารถพาเทพหางมังกรมาทันหากพามาไม่ได้ไม่เพียงนี้หัวหลัวทูตของเผ่าอื่นๆก็ไม่มีทางยอมเลิกราง่ายๆเช่นกันเอ๊ะทางด่านหวงเฉียนมีข่าวอะไรหรือไม่ทางเฉียนจื้อได้รับราชโอการแล้วสั่งให้ผู้อี้กระจางเฉิงเซียนนำทหาร 50,000 นายรีบกลับมาที่เทียนฉีเยี่ยมมีฝูอี้อยู่ทหารเหล่านั้นก็เป็นของข้าต้องถูกพี่ปี้เจอตำหนิอีกแนว่าไงนะยากล่อมคันของทีรันมีพิษเหรอเฮียข้าฝ่าบาทนั่งกำนันในตำหนักวิอันไม่ระวังทำยาหกเลยจะรู้ยาที่ถูกยาหกใส่กับแห้งเฉาทั้งแถบปัญหามันเกิดขึ้นจากขั้นตอนไหนบอกให้คนไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วทว่าไม่ว่าจะเป็นกากยาหมอหลวงนางกำนันหรือขั้นตอนการนำยาไปส่งก็ไม่พบช่องโหว่ใดๆเฮียข้าสมวะในเมื่อวางยาในยากล่อมคันก็แปลว่ารู้เรื่องที่ทีหลันตั้งคันตำหนักพี่อันอยู่ไม่ได้แล้วมูตะชิพี่ยาค่ะจัดการพาทีหลันย้ายมาอยู่ตำหนักจินเฉิงเป็นการลับให้พาปี้จือติดตามมาได้คนเดียวคนอื่นๆในตำหนักพี่อันให้กักไว้ในตำหนักทั้งหมดตรวจสอบรายละเอียดจะต้องลากตัวคนวางยาออกมาให้ได้รับด้วยกล้าวเจียนหมิงเป็นไงบ้างทูลฝ่าบาทหลายวันนี้ชิงไห่กงกินยาที่กระหม่อมจัดให้นอนหลับตลอดอาจเป็นเพราะไม่ต้องรับความตื่นตระหนกทั้งร่างกายยังได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ชีพจรจึงดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้เล็กน้อยดีของมุกเงือกพวกนั้นเหลือไม่มากแล้วข้ารู้แล้วออกไปได้ข้าอยากพูดอะไรกับเจี้ยนหมิงหน่อยพะยะค่ะเจียนหมิงตั้งแต่เจ้านอนหลับก็เกิดเรื่องขึ้นมากมายทัพเรือของนิหัวหลัวเคลื่อนมาถึงแถบซีหนานแล้วสงครามใกล้ปะทุเต็มทีทูตจับเผ่าต่างๆก็ทยอยมาถึงเมืองเทียนฉีกระแสคลื่นใต้น้ำตอนนี้เชี่ยวมากในวังมีคนคิดปองร้ายถีหลันกับลูกของพวกเราเดิมคิดว่าตอนนั้นเจ้ากับข้าปราบกบฏอองอีได้แล้วเอาเลือดล้างหงเย่าหยวนประหารขุนพล6ปีวางแผนนานาคงขจัดเพศภัยได้สิ้นควบคุมสถานการณ์ได้เด็ดขาดใครเล่าจะไปนึกว่าวันนี้พายุจะถาโถมมากระหน่ำอีกครั้งส
สมกับคำที่ว่ามีแต่ผู้ที่ยังยืนอยู่ตรงนี้เมื่อผ่านสารพัดภัยมาได้ก็ยังมีสารพัดภัยรออีกแต่เจ้าวางใจเถอะข้าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเร็วๆนี้ไม่น่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายไว้เจ้าตื่นมารู้ว่าฟางไห่ซื่อไปเชิญหลังหวนเจ้าคงต้องอาละวาดใส่ข้าอีกเป็นแน่ก็ได้นี่ไปค่ะทำไมต้องรีบด้วยอาจจะลำบากนิดหน่อยทีลันไม่ลำบากไปค่ะหากสัมผัสได้ถึงความห่วงใยของฝ่าบาทตอนเด็กๆ เคยอ่านกลอนบทหนึ่งในนั้นเขียนว่าโลกนี้ไร้สิ่งใดนิรันดร์หมู่เมฆกระจายกระจกแตกตั้งแต่เล็กจนโตรอบตัวข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือผู้คนล้วนแต่จากข้าไปทั้งสิ้นเช่นนั้นทีลันจะเป็นเมฆที่พัดไม่กระจายเป็นกระจกที่ตกไม่แตกตกลงแล้วเนอะเรื่องที่รับปากแล้วห้ามกลับคำด้วยไม่มีวันกลับคำเลยค่ะ江山寒风不，愿我。
青春平复回顾，落魄也投入，承蒙你的情步，最后如最初，一生也曾啊心ขนาดนี้จริงๆเลยเพื่อไม่ให้นางต้องลำบากใจแม้แต่ต้าเจิงกับข้ากระทั่งชีวิตของตัวเองก็ไม่สนใจแล้วเลยกระหม่อมไม่ต้องการให้นางเป็นฟางเจี้ยนหมิงอีกคนเพราะความทุกข์ทรมานในการเป็นฟางเจี้ยนหมิงมีแต่กระหม่อมที่รู้ดีที่สุดกระหม่อมไม่เคยเสียใจที่ต้องมีชีวิตเช่นนี้แต่หวังว่าคนที่ตัวเองรักจะมีความสุขตามปกติฝ่าบาทโปรดวางพระทัยหม่อมฉันจะพยายามพาหลังหวนกลับมาเทียนฉีให้ได้และขอฝ่าบาททรงรับปากหม่อมฉันว่าจะคุ้มครองหลังหวนให้ปลอดภัยอย่าให้นางได้รับภัยเป็นอันขาดไห่เซ่ไม่ต้องทุกข์ใจข้าเดียวเจ้ามีความจำเป็นมากมายและข้าก็รู้ว่าเจ้าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองข้ายินดีกลับเทียนฉีกับเจ้าหลังหวนบุญคุณของท่านข้าไร้ซึ่งสิ่งตอบแทนฝ่าบาททรงได้สั่งให้คนงมหาไม้มะเกลือที่จมอยู่ใต้ทะเลมานานนำมาชโลมด้วยน้ำมันต้นหงส์ด้านในบรรจุน้ำทะเลไว้เต็มนี่เป็นวิธีของชาวเหอลั่วรับรองได้ว่าผ่านไป3ปีน้ำทะเลข้างในยังคงเดิมข้ารู้ว่างานนี้มันอันตรายแต่ข้าสาบานว่าข้าจะคุ้มครองท่านด้วยชีวิตไม่ต้องกังวลไปจากที่นี่ข้าอาจจะไม่มีอิสระเท่ายามอยู่ในทะเลแต่บนโลกนี้มีเรื่องยากลำบากมากมายเรื่องบางอย่างไม่อาจหลีกหนีเพียงเพราะลำบากถ้าไปคราวนี้บางทีอาจดับไฟสงครามได้ข้ายังสามารถช่วยเจ้ามันคุ้มค่าชูหลันถวายบังคมฮ่องเต้แห่งต้าเจิงไม่ต้องมาพิธีขอพระทัยฮ่องเต้แห่งต้าเจิงของเหล่านี้เป็นของขวัญที่สูหลันนำมาจากจู่เหนียนถวายฝ่าบาทปริงทะเลบำรุงร่างกายปะการังหยกก็เป็นของล้ำค่าหายากหวังว่าฝ่าบาทจะทรงรับไว้ไม่นึกว่าเจ้าจะมาด้วยตัวเององค์ราชทายาทมีน้ำใจแล้วสุเดชอาของสู่หลันผู้โยมาทั้งนี้มาเป็นทูตท่าเจิงทำผิดกฎหมายสร้างปัญหาให้ฝ่าบาทไม่น้อยมาคราวนี้ประการแรกเพื่อขอโทษประการสองเพื่อทูลฝ่าบาทถึงท่าทีของจู่เนียนต่อเรื่องนี้ผู้ปกครองย่อมคำนึงถึงกฎเป็นหลักไม่ว่าจู่เนียนหรือต้าเจิงล้วนเป็นเช่นนี้ดังนั้นจึงขอวอนให้ฝ่าบาทสืบต้นสายปลายเหตุหากสุเดชอามีความผิดจริงก็ลงโทษตามกฎจู่เนียนเราจะไม่ตัดพ้อสักคำยกเก้าอี้ไปเอะค่ะประธานเก้าอี้ขอพระทัยฝ่าบาทอ
ำหนดพบเทพหามังกรยังเหลืออีกหลายวันองค์ราชทายาทเดินทางมาไกลเมื่อวานเพื่อจะมาถึงเมืองเทียนฉี่ในฐานะหัวหน้าราชทูตจากจู้เนียนยายไม่พักผ่อนก่อนสักหลายวันไม่เห็นต้องเหน็ดเหนื่อยเช่นนี้เลยพูดแล้วก็ให้ละอายถึงแม้ทุกเผ่าในเหลยโจจะนับถือเทพหามังกรมาตลอดครั้งนี้ที่สุรันมาก็เพื่อกราบคำนับเทพตัวจริงแต่จู้เนียนกับต้าเจิงยังมีความสัมพันธ์ฉันญาติสุรันไม่ได้พบพี่หญิงมานานแล้วจึงอยากทูลถามฝ่าบาทว่าตอนนี้พี่หญิงสบายดีหรือไม่สบายดีสุรันขอพบพี่หญิงได้หรือไม่พะเยคะองค์ราชทายาทมาต้าเจอเป็นครั้งแรกถ้าอย่างไรเขาจะให้ขุนนางผู้ใหญ่เป็นเพื่อเจ้าท่องเที่ยวสักรอบเอาไว้เรื่องราวทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยแล้วค่อยไปพบปะเยี่ยมเยียนขอพระทัยฝ่าบาทสุรันจะรอฟังข่าวดีจากฝ่าบาทเชิญตอนนี้เจ้าเคลื่อนไหวไม่สะดวกเรื่องเล็กน้อยพวกนี้อย่าทำเองเลยนะสำหรับทีหลันแล้วเรื่องของฝ่าบาทไม่เคยเป็นเรื่องเล็กทรงคิดอะไรอยู่หรอพี่คะข้ากำลังคิดเรื่องที่ปอหนานหน้าเจียถูกลอบฆ่ากับเรื่องที่รองทูตถูกคนวางยาพิษเรื่องนี้ส่งผลกระทบใหญ่หลวงจำเป็นต้องรีบขบคิดให้กระจ่างเจ้าลูกคนนี้โตเร็วจริงๆเลยนะจริงสิส่วนหลานน้องชายเจ้าวันนี้มาที่เทียนฉี่ในฐานะราชทูตของจู้เนียนจะมาอยู่เทียนฉี่ก็นานแล้วคงจะคิดถึงบ้านไม่น้อยเจ้าอยากเจอเขาหน่อยไหมทำไมไม่อยากเจอเขาเลยทั้งยากแล้วก็ไม่อยากเลยค่ะเพราะอะไรพี่น้องในราชวงศ์กับพี่น้องในครอบครัวทั่วไปแตกต่างกันพี่คะหม่อมฉันกับสวรรณต่างเกิดในวังของจู้เนียนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแต่พอโตแล้วกลับไม่ค่อยสนิทสวรรณเป็นทายาทเพียงคนเดียวของจู้เนียนบนบ่าแบกภาระไว้มากมายเสด็จพ่อทรงเข้มงวดกับเขามากต่างไปจากพวกเราเขามาแล้วหม่อมฉันย่อมอยากพบเขาอยากจะพูดคุยด้วยเล่าเรื่องราวส่วนตัวกับน้องชายแต่ว่าตอนนี้เบื้องหน้าเบื้องหลังของเราทั้งสองเกี่ยวพันถึงเรื่องราวมากมายไม่รู้ว่าคนที่เจอจะเป็นน้องชายหรือราชทูตหม่อมฉันกลัวผิดหวังดังนั้นเลยไม่อยากเจอเพคะวันนี้ข้าก็คิดถึงเรื่องอดีตมากมายตอนจี้ช้างต้องไปจู้เนียนเขายังเป็นเด็กเด็กตัวเล็กแค่นั้นในใจไหนเลยจะเข้าใจเรื่องบ้านกับแผ่นดินหากข้ากับจี้ช้างเจ้ากับส่วนหลันต่างเกิดในครอบครัวคนธรรมดาคงไม่ต้องเจอจุดหักเหมากมายเช่นนี้วันหน้าก็ไม่ต้องเจอการพบพรากมันต้องผ่านไปอยู่แล้วพี่คะข้าก็หวังเช่นนั้นหยุดหยุดผู้มาคือใครพวกเรารับพระบัญชาจากฟาบาทให้มารับเย่เหล่าผู้หญิงกับเทียนฉีพบกับหูจูฟูเหรินรีบพาเราไปพบเย่เหล่าผู้หญิงขอรับเชิญด้านในท่านป้าเย่ท่านสองคนนี้เป็นใครเหรอ
ทำไมถึงมีนายทหารมาหายายเท่าอย่างข้าท่านป้าเย่พวกเขารับราชองค์การจากฝ่าบาทให้มาเชิญท่านเย่เหล่าผู้หญิงรับราชองค์การอูจูฟู่นั้นฟังไห่ซื่อบำบัดภัยที่อาวซีผิงมีความชอบเป็นที่เคารพของประชาบัดนี้เห็นแก่หูจูฟู่หลินที่คิดถึงมารดาเป็นอย่างมากจึงให้กองทหารต้าเจิงมารับตัวเย่เหล่าฮูหยินไปเทียนฉีร่วมเสพสุขพร้อมหน้ากับหูจูฟู่หลินขอบพระทัยฝ่าบาทเหล่าฮูหยินมาเหล่าฮูหยินลุกขึ้นเถอะหูจูฟู่หลินสร้างความชอบมากมายได้รับความชื่นชมจากฝ่าบาทขอเหล่าฮูหยินติดตามพวกเราออกเดินทางทันทีข้ายังไม่ได้เก็บข้าวของเลยถ้าอย่างไรพรุ่งนี้ข้าค่อยไปกับพวกท่านเหล่าผู้หญิงไม่ต้องเก็บอะไรในเมืองเทียนฉีมีครบทุกอย่างไปถึงแล้วค่อยซื้อใหม่ก็ได้หูจูฟูเหรินคิดถึงมารดามากท่านเอาจากของใช้ไปนิดหน่อยแล้วไปกับพวกเราเถอะอาจารย์ยังจำได้หรือไม่ว่าท่านเคยพูดอะไรตอนเจอกับข้าครั้งแรกอาจารย์บอกข้าว่าหากเป็นเด็กสาวติดตามท่านนอกจากความสงบสุขอย่างอื่นล้วนไม่มีหากเป็นเด็กชายติดตามท่านนอกจากความสงบสุขล้วนมีทุกสิ่งท่านบอกว่าให้ข้าเลือกจำได้ถ้าว่านับตั้งแต่ตอนนั้นอาจารย์ก็ไม่เคยให้ข้าได้เลือกอะไรเองอีกทำไมท่านถึงไม่ให้ข้าเลือกล่ะหากข้าให้เจ้าเลือกเจ้าจะเลือกอะไรข้าอยากเป็นหุ่นรับเคราะห์ของท่านแบกรับเรื่องราวทุกอย่างแทนท่านไห่ซื่ออาจารย์ข้ายอมตายเพื่อท่านด้วยความยินดีไห่ซื่อคุณชายหมอหลวงหลีบอกว่าท่านจะตื่นใน2วันนี้จริงๆด้วยตอนนี้เป็นยามอะไรยามอู่ขอรับยามอู่ล่ะขอรับหมอหลวงหลีจ่ายยาช่วยให้หลับแก่คุณชายคุณชายนอนหลับไปตั้งหลายวันไห่ซื่อล่ะชุนหลงเฟยเสด็จไปเชิญเทพหามังกรแล้วขอรับคุณชายคุณชายใจเย็นๆคุณชายชุนหลงเฟยทรงรับตัวเทพหามังกรมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่เศร้าจือไปรอรับแล้วจริงด้วยพี่เศร้าจือรีบไปก่อนไปให้สั่งข้าว่าท่านตื่นเมื่อไหร่ให้มอบของสิ่งนี้แก่ท่านชิงไห่กงนี่ฝ่าบาทจะมาเอาเรื่องข้าเลยเหตุใดถึงให้ไห่ซื่อไปหาเทพหางมังกรพระองค์รับปากแล้วข้ารับปากเจ้าว่าจะไม่ฝืนใจนางข้าไม่ได้ฝืนใจนางเต็มใจไปเองจะเต็มใจได้ยังไงหรือฝ่าบาททรงทำอะไรให้ต้องเต็มใจจะคิดว่าข้าทำอะไรเหรอพระองค์ส่งคนไปรับแม่ของนางว่าไงนะแย่แล้วไม่ใช่ฝ่าบาทข้าเนี่ยนะส่งคนฝ่าเจี้ยนหมิงจะกลับมาคุยกันก่อนประตูติ้งเหอ
听我义无旁骛之吻，一时分寸的针妥帖我们，凉风喜悦推住门，空荡不恨，这现实安稳太适合牺牲。见我一万列的天真，几种勇敢隐忍，浪费余生。时光再满横，也要百尺子孤歌，思念倒不必借你回忆来傍身。当时风花纷纷，应是时辰，何故要断作风月里孤身？像在丹青的城，篝火凛笔墨的人，不肯用灵魂相涉水而去的孤独，就不要至于我在的篇幅。为你踏平的路，命定在我的眉目。罗成生动的写。